ผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็น EP ที่4แล้วนะครับกับการแข่งกีฬาสีของพวกเรานะครับสนุกสนานนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะระหว่างชมพูกับเหลืองคลิปนี้นะครับจะเป็นเกมตีหัวเป่ายิงโชกติกาของเราง่ายนิดเดียวนะครับจะแข่งกันทั้งหมด3ตาตาละ5เกมนะครับใครได้2ตาก่อนทีมนั้นชนะมันง่ายมากเลยนะแค่เป่ายิงฉุบคนที่ชนะได้ตีคนที่แพ้ต้องกันนะครับถ้าเกิดว่าฝั่งชนะตีได้รับไปเลย1คะแนนแต่ถ้าเกิดว่าฝั่งชนะตีไม่ได้เขากันได้รับไปเลยนะครับฝั่งที่กันได้1คะแนนนะครับโอ้โหถ้ากันได้นี่คะแนนก็มารัวๆใช่ใช่ครับนั่นแหละง่ายนิดเดียวครับเดี๋ยวเราจะมาแบ่งกันทั้งหมด3ทีมนะครับทีมละ5เกมนะครับพร้อมไหมพร้อมครับใครชอบสีชมพูกด1ใครชอบสีเหลืองกด2ใครชอบกรรมการกด3ก็3อยู่หลังกล้องอีกแล้วอ่ะไม่ก็3ให้กรรมการหน่อยเผื่อเราอาจจะได้คะแนนพิเศษเอามาพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมเลยมาเดี๋ยวเราจะมาวางแผนของทีมสีเหลืองก่อนนะคะใช่แล้วครับเราเป็น3คู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้น3คู่เนี่ยจะต้องคนมีสติ3คนอ้าวแล้วที่เหลือไม่มีสติเหรอปล่อยจบอย่างเดียวพอโอเคแล้วใครมีสติมีพี่ฟิล์มหนึ่งแล้วเขาเป่าไปเป่ากับอันนี้ฟิล์มไปมีสติกับเป่าอ่ะคู่ใครเป่าใครเป่าคู่นี้ใครเป่านี่เป่านี่มีสตินี่ตีใส่ตีค่ะโอเคอ้าวเรานั่งไงเขาตีเนี่ยเดี๋ยวกันให้ไม่เป็นไรเก่งนะคะเดี๋ยวพิมพ์กันให้ใช่เดี๋ยวกันให้พี่สาส่วนฝั่งนี้ไปเคียนเอาใครจะคู่ค่ะโอเคเดี๋ยวผมพวนให้ฮะเดี๋ยวผมพวนให้แสดงว่านี่มีสติเออยังไงแล้วแต่แม่อยากตีหรือแม่อยากเป่าได้หมดกันได้เปล่าล่ะเออเอาแม่จะเชื่อใจหนูหรือเปล่าหนูเป่าให้ได้แม่กันได้หรือเปล่าเอาหนูเป่าหนูเป่าแม่กันแม่แม่มีหน้าที่ตีอย่างเดียวให้แม่เป่าดูสิใครจะกล้าหวดแม่เลยโอ้พวกหวดกันยับเลยอ่ะ1 2 3เย้กับคู่ก่อนเลยมีคู่พี่โต๊ะสายเดียวกันโอเคสายเดียวกันก็คือที่พวกเราคิดนะคะทุกคนก็คืออยากได้แพ้มากกว่าเพราะว่าถ้าสมมติเราเนี่ยครอบทันแล้วฝั่งนู้นตีโดนก็คือเราจะได้คะแนนล้วนๆแต่ถ้าเราชนะเขาแล้วเราแบบตีฝั่งนั้นแต่เขาแบบบังทันเราก็ไม่ได้คะแนนก็เลยแบบอยากแพ้มากกว่าเน้นแพ้เหรอผมเน้นตีไม่หนูจะพยายามชนะโอเคคู่นี้ใครตีใครอะไรยังไงแล้วแต่ดวงเลยเป่ามาชนะแพ้กวาดหยิบให้ทันนะโอเคเดี๋ยวหยิบให้หยิบให้ทันตั้งสติดีใช่เราไม่มีแผนเยอะทุกคนเราแบบเน้นใช้ไอ้ฟังแอบฟังอ่ะโหยอุ้ยอะไรหรอแอบฟังนั่นเขาแอบฟังอยู่อ่ะพร้อมไหมครับสีชมพูพร้อมสีชมพูสีกติกาของเรานะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะเป่ายิงฉุบแล้วค้างไว้ก่อนครับเป่ายิงฉุบโอเคฝั่งพี่โบชนะนะครับแม่เดือนต้องตีพี่ตาลส่วนพี่ทูมีหน้าที่ป้องกันนะครับถ้าแม่เดือนตีได้นะครับตีพี่ตาลเบาๆก่อนเพราะนี่คือฝั่งแม่เดือนสีเหลืองได้1คะแนนแต่ถ้าเกิดว่าพี่ทูกันได้แม่เดือนตีไม่ทันฝั่งพี่ทูได้1คะแนนถ้ามีการหยิบผิดถือว่าฟาวต้องเริ่มใหม่นะครับอย่างแม่เดือนได้ตีแต่ไปหยิบกะละมังนั่นคือฟาวนะครับโอเคนะตามนี้แล้วก็จะแข่งกันทั้งหมด3คู่นะครับแต่ละ1คู่นะครับจะเป่าฉุบทั้งหมด5ครั้งนะครับมี5คะแนนนะครับแล้วใครที่ได้3ก่อนนะครับทีมนั้นเป็นฝ่ายชนะนะครับโอเคกติกาเข้าใจเข้าใจครับโอเคพร้อมชนะนะโอ้ยกลัวเลยทำไมมันออกหน้านี้เนี่ยเอาละครับทุกคนนะเดี๋ยวคอยนับคะแนนไว้ด้วยนะครับว่าฝั่งไหนได้คะแนนนะครับกรรมการช่วยดูด้วยนะครับสุดพร้อมไหมครับพร้อมแม่เดือนเอามือจับหูด้วยครับจับหูครับจับหูหนึ่งสองสามเฮ้ยสีชมพูได้1คะแนนเอาละพร้อมเอามือจับหูครับหนึ่งสองสามตอนนี้นะครับสีเหลืองได้นะครับเพราะว่าตีไม่ทันนะครับพร้อมไหมครับพร้อมเริ่ม1 2 3กันทูไวมากแพ้เหรอทูพร้อมกลัวแล้วพร้อมไหมครับพร้อม1 2 3กันทู
ตั้งใจมาฆ่าเลยวันนี้มาเอาละพี่ต้นพี่มาพี่ดูนำแล้วเดินเฮ้ยหนูเผาโคโลกไปแล้วต้องหัวเหรอโอ้ยทำไมให้น้องเมย์มาอยู่นี่ล่ะฮะน้องเมย์มานี่ดิพร้อมไหมครับมือจับหูครับพี่เจนมือจับหูครับเฮ้ยของกันชนะตีนะชนะแดงพร้อมไหมครับมองนะพร้อมไหมครับพร้อมหนึ่งสองสามตีแล้วจับไม่ได้นะเจนตีแรงแรงพร้อมไหมครับจับหู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 ครับหูแดงแล้วนั่นน่ะหนึ่งสองสามยัยยัยจับหูอะไรครับเสมอกันอยู่หนึ่งตีตีหนึ่งสองสามพร้อมไหมครับพร้อมหนึ่งสองสามมีฟาวนะครับไม่มีคะแนนฟาวโอเคพร้อมข้อพักต้องตีพร้อมจับหูตั้งสติเปลี่ยนได้นะเกมเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้แกมเอ้ยน้องนะน่ะข้างหลังมีดมยาดมแล้วนะครับชนะจะชนะเหรอพร้อมไหมครับพี่เตรียมใจนะผมชนะแน่นอนพร้อมนะหนึ่งสองสามต้นจะตีอย่างเดียวเลยอ่ะเจ็บเองเจ็บเองอะไรวะพร้อมไหมครับสองหนึ่งแล้วนะเต้นหนึ่งเต้นโอ้เจ็บบ้านนะพร้อมไหมพร้อมพร้อมหนึ่งสองสามครับผมเกมนี้จบไวมากนะฟังทีมภูชนะไปได้คะแนน3คือแบบมันเป็นเกมไหวพริบจริงๆนะแต่ยังเหลืออีกคู่หนึ่งที่ยังไม่ได้แข่งพี่ฟิล์มพี่สาน้องฟิลกับพี่แอมน้องๆกระซิบมาบอกว่าอยากดูให้ไข่แตกหน่อยลูกเอามาพร้อมไหมพี่แอมจับหมูครับ1 2 3ปังพร้อมไหมครับนี่ยังล็อกอยู่เลยหนึ่งสองสามเข้าเข้าหนึ่งเท่านะครับพร้อมไหมครับพร้อมเลยเฮ้ยหัวแตกอีกครั้งเดียวนะครับสีฟูชนะเลยนะครับพูดไม่ทันฝั่งนี้พูดไม่ทันพร้อมไหมครับพูดเลยนะพร้อมเริ่มเต้า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 ก็สรุปแล้วนะครับเป่ายิงฉุบตีหัวนะครับฝั่งสีชมพูชนะแบบเอกฉันท์เลยนะครับโอ้ย3ต่อ0เนี่ยขาดเลยพี่ฟิล์มอยากจะบอกสีชมพูว่าตอนซ้อมไม่ใช่แบบนี้ไงแล้วเราเหมือนเหวอๆกันอ่ะไม่คือมองไม่เห็นมือเพราะว่าข้างหลังมันเป็นสีชมพูมาลายตาเออมองไม่เห็นมือเลยว่าแบบออกอะไรกันบ้างแม่เดือนน่ะอยากจะบอกเขาว่าเดี๋ยวเกมหน้ามีแก้มือค่ะนี่พี่เจนะครับ
จะไปนครสวรรค์ไปคิดว่าไปเลยครับก็สนุกครับแต่ว่าแบบพอมาเล่นเองแล้วมันรู้สึกยากมันดีเลยใช่เราไม่รู้ว่าใครจะชนะหรือใครจะแพ้ใช่พี่ถาครับก็เกมนี้อาจจะอองๆนะคะแต่เกมหน้าก็เจอกันค่ะเป็นไงเป็นไงโอ้พี่แกมอ่ะครับเกมนี้ต้องให้เด็กเขาเล่นกันนะไม่ไหวนี่แกกว่าเกมนี้ไม่อยากให้ทุกคนแบบว่าโดนตัดโบนัสเลยไม่ให้แม่เดือนอ่ะถูกตีไม่งั้นเล่นจะชนะไปแล้วน้องวิวอยากจะบอกทีมที่แพ้ว่าคนจริงค่ะไม่พูดเยอะค่ะอยากจะบอกพี่โมว่าให้เขานอนที่บ้านเถอะนะคืนนี้นอนนอกบ้านนะพี่ต้นอยากจะบอกทีมโน้นว่าเดี๋ยวเกมหน้าผมก็ชนะอีกพี่เมย์อยากจะบอกว่าเอามือให้หน่อยนะคะพี่ตาลครับมีอะไรจะบอกไหมครับก็เดี๋ยวดูเกมหน้านะคะสนุกเหมือนเดิมพี่แอมครับเกมหน้าไม่รู้ว่าจะยังไงก็เดี๋ยวรอดูกันค่ะครับผมสำหรับเกมนี้นะเราก็ได้ผู้ชนะเป็นทีมสีชมพูเล่นมาแล้วทั้งหมด4 EP นะครับก็เสมอกัน2ต่อ2นะครับเดี๋ยวมาตามดูกัน EP ที่5นะครับว่าทีมไหนจะเป็นทีมที่ชนะนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วกดติดตามด้วยนะครับ